วัสดีครับกลับมาอีกแล้วกับซูเปอร์วิชัยวันนี้ที่อยู่ข้างหน้าไม่ใช่อะไรที่ไหนนะครับเลโก้จีนหรือเลโก้เอสไวนะครับเป็นมินิฟิกเกอร์ในซีรีส์ชุดนินจาโกนะครับแต่เช่นเคยครับเอสไวได้ตั้งชื่อใหม่ว่าเป็น The S Ninja Movie ครับซึ่งหลีกเลี่ยงปัญหาของลิขสิทธิ์นะครับผมนี้มากับโค้ด SY680 เป็นตัวที่6นะครับไม่ใช่ใครที่ไหนเห็นนี้ก็น่าจะรู้แล้วนะครับว่าเป็นเจ้าเชนนินจาน้ำแข็งนะครับเช่นเคยครับด้านข้างครับเซตนี้มี8ตัวหลังจากรอบที่แล้วที่เราอันบ็อกเจ้ามาเคียนางลบงูแดงเจ้าโคนินจาดินนะครับนินจาดำวันนี้เราข้ามาเจ้าเชนจานแข็งเลยนะครับครับดูด้านหน้าเช่นเคยครับเซตนี้มาในรูปแบบทรานสฟอร์มคือสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นชุดนินจาเต็มรูปแบบหรือว่าจะเป็นชุดเหมือนกับชุดธรรมดาครับสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นจะประกอบเป็นแบบไหนนะครับซึ่งจะมีให้นี่คือด้านหลังครับวิธีประกอบโอเคไอ้พูดพร่ำทำเพลงเช่นเคยครับเรามาดูข้างในครับว่าเป็นยังไงเช่นเคยครับการเล่นเลโก้เรียนแบบหรือเลโก้ที่ไม่ใช่ของแท้นะครับพวกบูทเลทหรือคิกออฟต้องยอมรับความเสี่ยงเองนะครับนี่คือชิ้นส่วนที่ได้มานะครับข้างในจากที่เห็นนี่ดูหน้าจะเชนครับหน้าจะเชนเช่นเคยครับมีหน้าอยู่สองแบบครับหน้าบึ้งกับหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าประกอบไปแล้วจะเป็นยังไงชิ้นส่วนครบหรือไม่สักครู่เดียวครับครับผมเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เรามาดูกันนะครับรีวิวกันใกล้ๆช้าๆชัดๆเจ้าเชนนะครับเมื่อประกอบเสร็จก็จะมีเป็นชุดปกตินี่นะครับชุดปกติจะมีผ้าคลุมให้อันนี้คือชุดนินจาพร้อมรบนินจาน้ำแข็งนะครับมีจะมีเกาะที่บ่าเหมือนในรูปไหมเรามาดูกันชัดๆอ๋อโอ้โหเหมือนในรูปด้วยโคตรเท่ครับเนี่ยมีอาวุธเป็นคล้ายๆดาวกระจายครับเท่ฐานนี่สามารถหมุนได้เช่นเคยครับเพื่อนที่จะรีวิวดูว่ารอบๆว่าเป็นยังไงครับสามารถหมุนได้เช่นเคยครับ SY ก็จะมีอะไรเหลือให้นะครับเพราะที่กล่องบอกอยู่แล้วว่ามีอยู่20ชิ้นบวกนี่ครับไอที่บวกคือมือที่3ซึ่งมีแถมให้ส่วนอันนี้ไม่ใช่อะไรนะครับนี่คือชิ้นส่วนที่เป็นพลาสติกเวลาเราแกะดาวกระจายออกจากกันครับจะมีชิ้นส่วนเกินอยู่และนี่ครับให้พระคุณมาเกินอีก1ชิ้นอีกแล้วครับเอ๊หรือว่ามันต้องใส่คู่แล้วผมไม่ดึงออกไม่เป็นไรเราใช้แค่อันเดียวนะครับเจ้าเชนนินจาน้ำแข็งโอ้โหโคตรเท่สุดยอดครับเป็นหนึ่งในตัวที่ผมชอบนะครับเพราะว่ามันเป็นไซบอร์กโผล่มาในช่วงแรกๆนี่โคตรเก่งนะครับเก่งกว่าตัวพระเอกอีกครับผมวันนี้ก็ขอจบการรีวิวอันบ็อก SY The Ninja Movie ไว้เท่านี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์หรือถ้าใครยังไม่ได้กดติดตาม Subscribe ก็ฝากกด Subscribe ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆที่จะมี
เร็วๆนี้ครับผมสวัสดีครับ